ดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสรุปนิยายอสูรเกืนพบในภาคที่2นั่นเองครับผมหากใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกก็ช่วยคลิกกลับไปดูก่อนได้นะครับถ้าพร้อมแล้วล่ะก็เรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยหลังจากที่ทีมคอนไฟได้แยกจากกันในภาคที่แล้วตอนนี้พวกเขาก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งความแข็งแกร่งของเกาเฟิงหัวหน้าทีมก็เพิ่มขึ้นจนเป็นระดับนักลบแล้วแต่เขานั้นก็ยังเทียบไม่ได้กับศักยภาพของหลวเฟิง หลังจากการหาหลือทุกคนตัดสินใจที่จะเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้เมืองใหญ่หมายเลข003ที่นี่มีสัตว์ประหลาดมากมายสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้จํานวนมากและความเสี่ยงก็สูงด้วยเช่นเดียวกันทุกคนออกล่าสัตว์ประหลาดจานวนมากอย่างระมัดระวังและก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากด้วยแต่ว่าโลกนั้นก็ช่างกลมเหลือเกินเพราะว่าผ่านไปไม่ทันไรพวกเขานั้นก็ได้พบกับศัตรูเก่าของพวกเขานั่นก็คือทีมเขี้ยวพยักของหัวหน้าทีมน่าพันยาและจางเจ๋อหูพร้อมด้วยลูกสมุนอีกหกคน และในหมู่พวกเขานี้ยังมีลูกครึ่งนามว่าลีเว่ยซึ่งรีเว่ยนั้นมาพร้อมกับชายชราแซ่หลิวซึ่งทั้งสองคนนั้นเป็นนักรบระดับสูงทีมเขี้ยวพยักรับหน้าที่ให้ปกป้องรีเว่ยร่วมกับชายชราแซ่หลิวเพื่อให้รีเว่ยนั้นทําการต่อสู้ทดสอบพลังในถิ่นทุรกันดารชายชราแซ่หลิวนั้นเอาถือคติที่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนโดยไม่ก่อปัญหาเขาจึงไม่ได้สั่งให้ทีมเขี้ยวพยักนั้นดําเนินการใดๆเพื่อต่อสู้กับทีมของหลวเฟิง หลังจากที่พวกเขาจากไปหลวเฟิงเสนอตัวออกจากทีมของเขาเพื่อติดตามทีมเขี่ยวพยักเพื่อหวังจะแก้แค้นหลวเฟิงได้ใช้การติดตามเป็นเวลากว่าหลายเดือนจนเขาสามารถรู้ถึงระเบียบวินัยของทีมเขี่ยวพยักได้เ <T> ขาได้ใช้พลังจิตของเขานั้นในการควบคุมสมาชิกของทีมเขี่ยวพยักและฆ่าสมาชิกไปทีละคนซึ่งหลวเฟิงนั้นก็ได้ฆ่าสมาชิกได้ถึง5คนซึ่งตอนนี้นั้นทางศัตรูของหลวเฟิงนี่นก็มีสมาชิกอยู่แค่4คนเท่านั้นหลวเฟิงได้ก้าวไปเผชิญหน้ากันทั้ง4คนและบอกไปว่า เขานั้นมีความแค้นกับสมาชิกของทีมเที่ยวพยักเท่านั้นเขาไม่ได้มีความแค้นต่อชายชาราแซ่หลิวหรือคนที่มีชื่อว่าลี่เว่ยเลยและหลัวเฟิงนะครับก็ได้ตระหนักได้ว่าคนที่มีชื่อว่าลี่เว่ยนั้นเป็นคนสําคัญเป็นอย่างมากแต่ว่าทางชายชาราแท่หลิวนะครับตระหนักได้ว่าหลัวเฟิงนั้นมีอายุเพียงแค่19ปีสามารถบรรลุระดับนักลบชั้นล่างได้ไม่แน่ว่าภายภาคหน้าหลัวเฟิงนั้นอาจจะเป็นภัยก็เป็นได้ทั้ง4คนนะครับจึงได้เข้าโจมตีหลัวเฟิงแต่หลัวเฟิงนะครับก็ได้ใช้พลังจิตระดับสสูงงงงงขขขขออเเาาาาานนะคคคครรับวุมมมีดิแลลถ่ท้4ไ ก่อนที่หลวเฟิงนั้นจะหลบหนีไปด้วยความเร็วสูงต่อมาทางครอบครัวของลีเว่ยที่ถูกฆ่าตายนั้นได้เสนอเงินกว่า1น0 0 0 0ล้านในการตามหาฆาตกรที่ฆ่าลูกชายของพวกเขาเมื่อหลวเฟิงนะครับสามารถหนีออกมาได้แล้วนั้นเขาก็ตรวจดูพราบว่าได้มีการตั้งราวันนาจัด1น0 0 0แล้านในการตามหาฆาตกรฆ่าลูกชายลีเว่ยซึ่งทาให้หลวเฟิงนะครับเป็นกนังวลไปอย่างมากจนเขาคิดฟุ้งซ่านและรู้สึกหวาดกลัวเขานะครับได้ทําการโทรหาชื่อชินคนรักของเขาโดยไม่รู้ตัว พอได้ยินเสียงของฉียชิดน,นะครับทั้งสองคนนะครับก็ได้พูดคุยถึงเรื่องว่าหลัวเฟิงนั้นไปเจอกับปัญหาอะไรเข้าในพื้นที่หลกหลางแต่หลัวเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาแค่รู้สึกเบื่อเท่านั้นจึงได้โทรมาหาเธอซึ่งพวกเขาครับก็ได้คุยสับเพเหระกันนะครับจนเวลาผ่านไปกว่าชั่วโมงครึ่งและหลังจากที่ทั้งสองคนเลิกคุยกันนี่เองความกลัวของหลัวเฟิงนะครับก็ได้หายไปจนหมดแต่ในทางกลับกันหลัวเฟิงนั้นกลับมีจิตสงบอย่างน่าเหลือเชื่อ เขาจึงฉวยโอกาสที่จะฝึกฝนนะครับซึ่งเขาก็สามารถประสบความสำเร็จในการใช้กระบวนท่าที่3ของเพลงดาบอัศนี9ชั้นได้ซึ่งทําให้ท่านี้นั้นมีพลังมากกว่าปกติถึง2.8เท่าหลวงเฟิงนะครับในใจตอนนี้รู้สึกชัดเจนว่าเขานั้นไม่ได้ผิดอะไรเขาเลยไม่จะเป็นที่ต้องกลัวแต่ว่าตอนนี้นั้นเขาต้องปิดบังตัวตนวต่าเขานั้นเป็นผู้ใช้พลังจิตเพื่อที่จะลบเขาออกจากรายชื่อผู้ต้องสงสัยตอนนี้นั้นพลังกำลังของหลวงเฟิงมีมากถึง10,000กิโลแต่ว่าเขานั้นก็ยังเป็นนักลบชั้นล่าง หากเขาต้องการที่จะบรรลุถึงนักลบชั้นสูงแล้วก็เขาเขาจะมีพลังต่อยมากถึง28,000กิโลกร,รมัมจึงเทียบเท่ากับนักลบชั้นสูงหลวเฟิงนะครับต้องการเลื่อนขั้นอย่างเร่งด่วนเขาเลยได้สืบค้นดูว่ามีอะไรบ้างที่สามารถทําให้เขาเลื่อนขั้นได้ไม่มีผลข้างเคียงซึ่งเขานะครับก็ได้พบก,กับน้ายาเลือดมังกรน,นะครับในร้านค้าขายของออนไลน์แต่ว่ามันนั้นมีราคาถึง80,000ล้านหยวนเลยซึ่งหลัวเฟิงนั้นไม่สามารถจ่ายได้ต่อมานะครับหลวเฟิงได้เข้ามารวมทีมอีกครั้งหนึ่งทีมของเขาานนััน้้สู่ถิธุรรกกดอีคง แล้วก็ได้ออกล่าสัตว์ประหลาดด้วยกันต่อมาครับได้มีเครื่องบินลบปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าซึ่งคนที่มานั้นก็คือจูเก๋เถาเขาได้บอกกับทีมของหลวเฟิงว่าต้องการให้หลวเฟิงนั้นไปยังสำนักงานใหญ่ของสำนักสุดขั้วเพื่อฝึกฝนดังนั้นหลวเฟิงนะครับจึงจะไปที่ต้องออกจากทีมคอนไฟและผาหลวเฟิงนะครับไปที่ศูนย์ฝึกสากลค่ายฝึกพิเศษนะครับที่มีอยู่2ค่ายด้วยกันนั่นก็คือค่ายฝึกพื้นฐานกับค่ายฝึกชั้นยอดซึ่งค่ายฝึกชั้นยอดนะครับก็คือ ขั้นเทพสงครามซึ่งคนที่บรรลุมตัวกันอยู่ที่ค่ายฝึกชั้นยอดนี้นั้นก็เป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนขั้นสู่ระด,ดับเทพสงครามได้จากทั่วโลกซึ่งหลัวเฟิงนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนนะเนื่องจากว่าเขานั้นมีอายุ19ปีและบรรลุถึงระดับนักรบชั้นล่างแล้วเขาจึงมีคุณสมบัติในการเข้าฝึกขั้นพื้นฐานซึ่งทุกคนนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าหลัวเฟิงนั้นสามารถใช้วิชากระบี่สายฟ้าขั้นที่3มได้แล้ว หลวงเฟิงนะครับได้ขอไปเข้าร่วมในสนักฝึกชั้นยอดแม้ว่าเขานั้นจะยังฝึกขั้นพื้นฐานไม่ผ่านซึ่งหลวงเฟิงนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าหากเขาเข้าสู่สนักฝึกชั้นยอดแล้วแต่เขาไม่สามารถผ่านได้เขาจะไม่ขออยู่ที่เมืองเจียงหนานอีกต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดหลวงเฟิงนะครับเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนตามระเบียบทั้งสองค่ายฝึกนะครับจะต้องใช้เวลาถึง5ปีเลยทีเดียวและหลวงเฟิงนะครับจะมีสิทธิ์กลับบ้านได้ก็ต่อเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์คนทุกปีเท่านั้นทางสนักฝึกเมืองเจียงหนานนะครับเข้าใจนะครับจึงได พาหลวเฟิงนะครับไปยังสำนักงานใหญ่สากลขอสนัสุดขั่วซึ่งเป็นค่ายฝึกชั้นยอดนั่นเองซึ่งที่นี่นั้นมีผู้ร่วมการฝึกเพื่อที่จะเป็นเตรียมเทพสงครามถึง182คนซึ่งหลวเฟิงนะครับจะเป็นที่จะต้องฆ่าสัป,ประหลาดแรดในพื้นที่สมุนกว่าร้อยตัวจึงจะสามารถเข้าเรียนได้ซึ่งหลวเฟิงนั้นได้ใช้ทักษะกระบวนท่าที่3ของเพลงดาบอัศนีเก้าชั้นสามารถผ่านการทดสอบและได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนคนที่183ได้อย่างเป็นทางการทันใดนั้นชื่อของหลวเฟิงก็ได้กระจายไปทั่วโลก ต่อมาหลวเฟิงก็ได้พบกับรุ่นพี่ที่เป็นชาวเจียงหนานอีก2คนนั่นก็คือเจ้าหลูกับฉือเจียงซึ่งทั้งสองนะครับได้บอกกับหลวเฟิงว่าทั้งสองนั้นได้เข้าร่วมเมื่อหลายปีก่อนอันดับปัจจุบันของทั้งสองนั้นอยู่ที่อันดับท็อปร้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลวเฟิงนั้นเข้าไปสู่ท็อป30ได้แล้วก็เขาก็จะได้รับทรัพยากรที่ดีมากและยังสามารถเข้าร่วมในการฝึกหอคอยทดลองได้ซึ่งการฝึกในหอคอยดีนั้นคนทั่วไปสามารถใช้ได้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกกิิดดต็30แล้ว ข้อกำหนดนั้นก็จะหมดไปซึ่งการจะอันดับความแข็งแกร่งนั้นจะมีขึ้นทุกเดือนซึ่งการจะอันดับนั้นนะครับก็จะนาพละกกาลังผล่ลวงกับทักษะการต่อสู้และผลการประเมินในหอคอยทดลองกับศูนย์แรงโน้มถ่วงมาคํานวณกันและกลายเป็นการจัดอันดับซึ่งในตอนเย็นหลังจากเสร็จการฝึกนะครับลัวเฟิงก็มักจะวิดีโอคอลกับชิวชินอยู่เป็นประจำทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นลึกซึ้งขึ้นไปผ่านไป1เดือนนะครับลัวเฟิงทําผลงานได้อย่างไม่เลวเลยทีเดียวเขาสามารถกล้าไปสู่ และตอนนี้นั้นลัวเฟิงอยู่ในอันดับที่128แล้วซึ่งก็สามารถดึงดูดความสนใจของหลายๆคนได้ต่อมาลัวเฟิงก็ได้เข้าในการทดสอบหอคอยทดลองซึ่งหอคอยทดลองนะครับมีทั้งสิ้น7ชั้นและแต่ละชั้นก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นซึ่งลัวเฟิงนะครับก็อยู่ในการทดสอบขั้นที่1.6นั่นเองลัวเฟิงนะครับสามารถสังหารปีศาจกระทิงได้ถึง200ตัวทําให้คะแนนของลัวเฟิงนะครับก้าวกระโดดไปอย่างมากตอนนี้นะครับลัวเฟิงก้าวกระโดดไปถึงอันดับที่108ได้ ซึ่งต่อมานะครับหลวเฟิงก็ได้ก้าวกระโดดไปสู่อันดับที่99ได้ซึ่งก็มีเพียงแค่5คนเท่านั้นในประวัติศาสตร์ที่สามารถก้าวสู่ท็อป100ในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นซึ่ง1ใน5คนที่ติดท็อป100ภายในเดือนแรกนะครับปัจจุบันก็ได้เกินกว่าระดับเทพสงครามไปไปที่เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับทั้งฉือเจียงและเจ้าหลูนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของหลัวเฟิงที่มาจากเมืองเจียงหนานด้วยกันนั้นพวกเขาครับไม่ผ่านการทดสอบในชั้นที่2ทให้สองนะครับพรให้ทั้ง ต่อมานะครับหลัวเฟิงได้ทําการออกไปล่าสัตว์ประหลาดซึ่งหลัวเฟิงนะครับก็สามารถทะนดับขึ้นมาได้อยู่อันดับที่98ซึ่งขึ้นมาอันแค่อันดับเดียวเท่านั้นทําให้นักเรียนนะครับที่ติดท็อปร้อยคนอื่นนะครับรู้สึกโล่งใจไปอย่างมากและนักเรียนคนอื่น,นครับก็มีโอกาสที่จะกอบโกยคะแนนอย่างบ้าคลัง่งตอนที่ตารางคะแนนนั้นจะมีการอัปเดตคนอื่นๆนะครับได้ทําการกอบโกยคะแนนจนทําให้หลัวเฟิงนั้นอันดับล่วงลวงมาอยู่ในอันดับที่102แต่ว่าเนื่องจากว่า ลัวเฟิงนะครับพึ่งเข้าร่วมเป็นเดือนแรกทําให้เขานั้นได้มีโอกาสพิเศษในการเข้าสู่หอคอยในช่วงเวลาจะอันดับซึ่งลัวเฟิงนะครับได้เข้าสู่การทดสอบชั้นแรกขั้นที่2อีกครั้งซึ่งทุกคนในค่ายนะครับมองดูด้วยความกังวลกังวายรวมไปถึงเหล่ากองทัพของประเทศต่างๆก็ให้ความสนใจอย่างลับๆด้วยเช่นเดียวกันลัวเฟิงนะครับทำผลงานได้ดีจนอันดับของเขานั้นกลับมาอยู่ในอันดับที่98อีกครั้งซึ่งลัวเฟิงนะครับก็สามารถเคลียดันนี้ได้ก่อนที่เวลานั้นจะหมดลงทําให้ลัวเฟิงนะครับได้เข้าสู่ระดดัับถไป หลวเฟิงนะครับทำอันดับได้ถึงอันดับที่82ทําให้ผู้ชมนั้นเกิดความกลัวลาขนเปนอย่างมากว่ามันเป็นไปได้ยังไงวะจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วอันดับของหลวเฟิงนะครับเพิ่มขึ้นไปอันดับที่68ทาให้ทั่วทั้งศูนย์ฝึกนั้นเกิดความตกตลึงเป็นอย่างมากต่อมานะครับทางกองทัพนะครับได้เชือ้อเชิญหลัวเฟิงเข้าไปเพื่อยื่นข้อเสนอซึ่งเขานะครับก็ได้เสนอเงินเดือนหลายหมื่นล้านต่อปีให้หลัวเฟิงแต่ทางสารสุดขั้วนะครับก็ได้รีบเตือนหลัวเฟิงว่าอย่ารีบตัดสินใจ เพราะว่าทางสารักสุดขั้วนั้นเต็มที่จะยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าในไม่ช้าซึ่งข้อเสนอของสารักสุดขั้วนะครับก็คือว่าสามารถเพิ่มพลังได้ถึง12หน่วยก่อนเดือนสิงหาคมเขาจะได้รับเลื่อนมังกรมูลค่า80,000ล้านซึ่งเลื่อนมังกรนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของลัวเฟิงในขณะน,นี้เพราะทําให้เขานั้นสามารถปรับปรุงศักยภาพของเขาได้พอก้าวเข้าสู่เดือนถัดไปหรือก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับลัวเฟิงนะครับได้ขยับอันดับเป็นอันดับที่56ิและเดือนมิถุนายนเดือนต่อ พอเก้าเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับหลวเฟิงนะครับก็สามารถเขียระดับชั้นที่3ด่านที่1มาได้ทำให้ความสามารถของหลัวเฟิงนะครับเท่ากับ12.6หน่วยและทําให้หลัวเฟิงนั้นได้รับเลือดมังกรหลวเฟิงนะครับได้ทาการป้ายเลือดมังกรนะครับบนร่างกายของเขาหนึ่งคืนผ่านไปนะครับเมื่อหลัวเฟิงลืมตาขึ้นนะครับเพราะว่าพลังของเขานั้นอยู่ที่6 3 6 0 2กกิโลทาให้เขานั้นมีความสุขเป็นอย่างมากหลวเฟิงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนนี้นั้น อีแค่ก้าเดียวเขาก็จะสามารถเข้าสู่ระดับเทพสงครามชั้นล่างได้แล้วซึ่งระดับเทพสงครามนะครับต้องมีพลังหมัดอยู่ที่64,000กิโลกรัมจากนั้นหลวเฟิร์นนะครับก็ลองใช้พลังจิตของเขาดูครับป้ากฏกว่าเขาสามารถควบคุมบีดนะครับให้มีพลังทําลายสูงถึง2 1 8 0 0 0กิโลกรัมได้ซึ่งระดับนี้นะั้นมันเทียบได้กับระดับเทพสงครามชั้นสูงต่อมานะครับในวันที่1สิงหาคม นาจะตุลัสของศูนย์ฝึกนี้นั้นเรานักเรียนทั้งหลายนะครับก็ได้รอการมาถึงของอาจารย์หงนักสู้อันดับหนึ่งของโลกนั่นเองซึ่งนอกจากอาจารย์หงจะมาแล้วนะครับเทพอัศนีซึ่งเป็นนักสู้อันดับหนึ่งของสำนักอัศนีนั้นก็ได้มาด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์หงนะครับได้ทําการพูดปลุกใจเรานักเรียนซึ่งหลังจากนี้นั้นพวกเขาจะต้องไปเสี่ยงอันตรายหนะ้าแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียซึ่งในขณะนั้นเองครับทั้งอาจารย์หงนะครับก็ได้มองไปที่หลวเฝึงและพูดว่า พลังจิตของหลวเฟิงนั้นช่างแข็งแกร่งจริงๆซึ่งในขณะที่อาจารย์หงพูดขึ้นนั่นเองทําให้หลวเฟิงนั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าหลวเฟิงไม่คิดว่าความลับที่เขาถูกปกปิดมานานจะถูกเปิดเผยอย่างง่ายได้เช่นนี้และทุกคนนะครับก็ได้ซุบซิบนินทากันนะครับบอกว่าเขาก็คิดอยู่แล้วว่าหลวเฟิงนั้นน่ะเป็นผู้ที่มีพลังจิตจริงๆแต่ว่าหลวเฟิงนะครับแม้ว่าความลับจะถูกเปิดเผยแต่ตอนนี้เขานั้นไม่กลัวลี่เหวานะครับซึ่งเป็นพ่อของลี่เว่ยและภรรยาของเขาอีกแล้วต่อมาภายหลังนะ เหตุไฉนถึงได้ทําการปิดบังเรื่องที่ตัวเองนั้นมีพลังจิตเพราะว่าพลังจิตของหลวเฟิงนั้นเทียบเท่ากับระดับเทพสงครามชั้นสูงเลยทีเดียวหลวเฟิงนะครับจึงได้เล่าความขัดแย้งระหว่างเขากับลี่เหยาให้ฟังซึ่งอาจารย์โหงนะครับก็ได้เตือนหลวเฟิงว่าลี่เหวยนนั้นมีชุดเกราะเทพเจ้าสีดำที่สามารถป้องกันการโจมตีที่แข็งแกร่งได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอาจารย์หงนั้นจะปกป้องครอบครัวของหลวงเฟิงให้เป็นอย่างดีแต่ว่าความขัดแยงระหว่างทั้งสองคนนั้นให้หลวงเฟิงนั้นไปจัดการเอาเองะตต่่่อนนนนับเเีีียยยทไดงิิจปแผใหญส ก็เป็นอันจบเนื้อหาในภาคที่2แต่เพียงเท่านี้แจ้งให้ทราบตอนที่ทางสปอร์ตเวิร์มีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมปอรอถ้าเกิดโดเน a t มาแล้วอยากจะดูคลิปอะไรก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่มขอบคุณก็ได้นะครับ